เย็นนี้ไปหาพี่นะเดี๋ยวพี่จะติวภาษาอังกฤษให้ใกล้สอบแล้วนี่แล้วคุณไม่ไปนอนโรงแรมแล้วหรอคะพี่ย้ายกลับมาบ้านแล้วเจอแต่คนที่ผ่านเข้ามาไม่ช้าเขาก็ผ่านไปทิ้งไว้แค่พี่หัดกินนมจืดนะฟันจะได้ไม่ผุจดสับหรือประโยคเอาไว้ในสมุดอย่างน้อย30ประโยคนี่แล้วเอามาให้พี่ดูด้วยได้ค่ะถ้าสอบภาษาอังกฤษผ่านจะขอบคุณพี่ไหมได้หมดเลยค่ะอยากได้อะไรอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากจะซื้ออะไรอยากกินอะไรหรือว่าถ้าคุณสรุตอยากจะซื้อเกมกดให้ชีวันชีวันก็จะนี่น้องต่างหากที่ต้องให้พี่งั้นคุณสรุตอยากได้อะไรคะเรียกพี่ว่าพี่ได้ไหมชีวาจะเป็นยังไงไม่รู้ตัดซิมอนดีใจมากที่ได้เจอชีวาและชีวานีคนดีๆอย่างซีมอนถ้าเป็นพ่อเด็กเขาก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วหรือว่าชีวาไม่ได้บอกซีมอนว่าท้องแล้วทำไมถึงไม่บอกล่ะชีวาชีวาขอเวลาไปอยู่กับเพื่อนที่ต่างจังหวัดสักพักไม่ต้องเป็นห่วงฝากกราบขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะโหนี่ชีวากล้าหนีออกจากบ้านเลยเหรอเนี่ยตายแล้วทำไงดีเนี่ยฮัลโหลค่ะฮัลโหลชีวาเหรอทำอะไรอยู่อ่ะกำลังเครียดอยู่นะสิไม่มีอะไรหรอกมีอะไรหรอก็เรื่องที่เราหางานให้ซีมอนน่ะอย่าไปบอกแม่เรานะทำไมล่ะก็บ้านที่เราให้ซีมอนไปอยู่อ่ะเป็นบ้านที่แม่เราให้เช่าแล้วตอนนี้มันว่างเราก็เลยให้ซีมอนไปอยู่แต่เราไม่ได้บอกแม่อ่ะแต่จริงๆซีมอนก็จ่ายค่าเช่าไปแล้วนะแต่เราอยากเก็บเอาไว้เองว่าจะไปซื้อเครื่องเล่นเกมใหม่โหอย่างนี้นี่เท่ากับโกงเงินแม่เลยนะโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเรากลัวแม่จะไปที่วังจุฑาเทพแล้วชีวันจะเขินรุดปากอ่ะมีฝากบอกชีวาด้วยนะว่าอย่าไปบอกคนอื่นความลับพรชีวาซีมอนใช่โง่โง่จริงๆเลยทำไมต้องคิดได้เนี่ยอะไรหรอพัทยาใช่ปะวีนัสเราขอที่อยู่หน่อยสิขอแบบละเอียดละเอียดเลยนะโอเคงั้นเตรียมจดนะ